ขอเชิญ FC รายการโอ๊ค VP ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญบูชาพระอุปคุฎรุ่นขุนดงมหาปราบนะครับโดยมีท่านพลตำรวจโทเรวัตกิ่งเกษรเป็นประธานในพิธีนะครับพิธีปลุกเสกจะเริ่มวันที่19ตุลาคมนะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศร่วมกันปลุกเสกรายได้ทั้งหมดนะครับนำไปสร้างพระมหาเจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์หลังจากที่เราบูชาวัตถุมงคลพระอุปคุฎแล้วเราจะทำรายบ็อกทันทีจะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวและจะไม่มีรุ่นต่อไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมบูชาได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือเพื่อนๆที่ไม่ต้องการบูชาพระแต่ต้องการร่วมทำบุญคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาก็สามารถโอนที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านครับและเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามดูรายละเอียดดูรุ่นของพระอุปคุฎได้ทางเพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทักไปที่เพจได้เลยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับณอริสาคลินิกสถาบันเสริมความงามนะครับเรื่องความงามเรื่องความสวยไว้ใจเรามาที่นี่จบครบทุกความหล่อสวยเพื่อนๆสามารถสอบถามโปรโมชั่นได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้และถ้าบอกว่ามาจากรายการ OVP หรือเป็น FC ท่านเรวัตรับส่วนลดพิเศษได้เลยติดต่อไปได้เลยนะครับครับเดินทางครับวันนี้รถติดมากๆเลยนะฮะรถติดมากๆเลยคงเป็นเพราะว่าช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องกัน3วันนะฮะก็เลยมีจำนวนรถมากนะครับผมก็ค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆนะครับแวะกินอาหารที่ปั๊มน้ำมันก็เจอ FC นะครับเดินซื้อข้าวเหนียวหมูทอดไก่ย่างก็เจอ FC ก็อบอุ่นใจดีอบอุ่นใจดีนะครับเจอ FC ต่างอายุกันนะครับมีอายุ80กว่าก็มีนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเจอท่านรองผู้ว่าการทางกับคุณพ่อมาท่านก็เมตตานะครับชื่นชมเราท่านเกษียณมา20ปีแล้วว่าขอให้ทำเพื่อประเทศชาติต่อไปนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาชมก็มันกี่คนแล้วก็ไม่รู้พันมาคนนะครับก็เรื่องที่ FC เป็นห่วงผมนะครับคือมีตำรวจไปร้องเรียนนะครับไปร้องเรียนกับท่านประธานกรตลคือท่านพลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรมนะครับว่าขอให้ผมเนี่ยไม่เป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เขาไปร้องเรียนนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับคือเขาไปร้องเรียนนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับโดยบอกว่าผมเคยออกมาพูดออกสื่อนะฮะเดี๋ยวผมชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจตามภาษาชาวบ้านก่อนนะครับคือคณะกรรมการชุดผมเนี่ยเขาเรียกกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะครับคณะกรรมการเรื่องพิจารณาร้องเรียนตำรวจมีเข้ามาหลายช่องทางช่องทางที่หนึ่งเลยเนี่ยตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจ2565เนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งให้พลตำรวจโทเกษียณไปแล้ว1ปีพลตำรวจโทขึ้นไปนะครับเกษียณไปแล้ว1ปีจะพลตำรวจโทจะเป็นพลตำรวจเอกหรือจะเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายุไม่เกิน70ปีลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับในครั้งนั้นเขาก็ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งกันนะครับเขาก็ผมก็ลงสมัครรับเลือกตั้งกับเขาด้วยนะครับมีลงสมัครทั้งหมด23ท่านหรือ24ท่านนะครับเขาจะเอา6ท่านจะเอา6ท่านนะครับเอาแค่6ท่านนะครับก็ให้ตำรวจทั่วประเทศเลือกกันเข้ามาผมก็ได้รับเลือกเข้ามานะครับผมก็ได้รับเลือกเข้ามานะครับ3ท่านแรกก็เลือกไปเป็นกรรมการกตล.นะครับกรรมการกตล.คือมีท่านพลเอกอังสนานนท์พลตำรวจเอกวินัยทองสองพลเอกมนูเมฆหมอกนะครับส่วนอีก3ท่านก็มาเป็นกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจชื่อย่อว่ากรตลมันจะชื่องงหน่อยนะครับถ้าเรียกเต็มๆเนี่ยจะไม่งงคือกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะครับกรรมการชุดนี้มาตามกฎหมายนะครับถ้าลาออกเขาจะขึ้นบัญชีสำรองเขาไว้15คนเรียงลำดับคะแนนไปถ้าใครลาออกก็จะเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นแทนนะครับส่วนกรรมการที่มาจากช่องทางอื่นเช่นมาจากสภาทนายความสภาทนายความจะคัดเข้ามา1คนนะครับก็ได้ท่านสุนทรเนี่ยซึ่งเป็นมือขวาของสภาทนายความเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งของท่านคือเลขาสภาทนายความนะครับที่จริงเขาจะส่งทนายความคนไหนมาก็ได้นะครับแล้วจากผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็คัดมา1คนเท่านั้นคือได้ท่านสมศรีนะครับและเป็นตัวแทนชาวบ้านคือสภาองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้านตำบลระดับอำเภอจังหวัดจนกระทั่งคัดเลือกมาเหลือระดับประเทศส่งมา2ท่านคือได้ท่านอริยากับท่านสุคนพัฒน์นะครับคณะกรรมการชุดนี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านหนึ่งท่านใดแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่กระบวนการแต่งตั้งเนี่ยมันยากครับจะต้องเสนอไปตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบประวัติอะไรต่อมีอะไรมากมายจนกระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะลงนามแต่งตั้งและประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับคนที่ไปร้องเรียนไม่ใช่พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงศ์นะครับอันนั้นอาจารย์โต้งนั่นท่านเป็นอดีตตำรวจแล้วก็ลาออกไปแล้วเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านกฎหมายนะครับอันนั้นท่านเป็นคนดีครับแต่เพียงแต่ชื่อเหมือนกันเท่านั้นแหละครับนะฮะส่วนการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจไม่มีกฎหมายหรือระเบียบเขียนเข้าไว้ว่าต้องแต่งเครื่องแบบยังไงไม่มีเครื่องแบบให้นะครับไม่มีเครื่องแบบให้นะครับเวลาจะไปทำงานผมใส่เสื้อเชิ้ตอย่างนี้ก็ได้กางเกงขาสั้นไปก็ได้แต่ว่าเราจะให้เกียรติสถานที่แล้วก็ให้เกียรติที่ประชุมผมก็ต้องทนแม่ร้อนจะตายห่าต้องทนใส่เสื้อเชิ้ตผูกเนคไทใส่สูทนะฮะความจริงมันไม่ต้องนะครับใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวไม่ต้องเสื้อสูทก็ได้นะครับแต่ว่าทุกคนก็ให้เกียรติกันนะครับเขาก็จะใส่ไทยผูกไทใส่สูทกันพอประชุมในห้องแอร์นะครับถ้าวันไหนไฟดับก็เหลือแต่เสื้อในตัวเดียวอย่างนั้นนะครับอันนี้คือการทำงานมีสถานที่ทำงานคือที่สำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติที่รามอินทรานะครับเพิ่งจะได้ที่ทำงานเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งส่งมอบให้นะครับไปใหม่ๆตลอด1ปีที่ผ่านมานี่ลำบากมากต้องอาศัยที่ทำการของสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติทำการประชุมก็ต้องรอว่าที่ประชุมเขาว่างหรือเปล่าเรื่องร้องเรียนก็เข้ามาวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการชุดนี้เพื่อดูแลชาวบ้านและประชาชนที่ถูกตำรวจรังแกนะครับชาวบ้านที่ถูกตำรวจรังแกหรือตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรรมการใครมาร้องเรียนกับกรรมการชุดนี้ก็จะดำเนินการมีมติรับเรื่องและออกไปแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับแสวงหาข้อเท็จจริงคือไปสืบสวนไปสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงมาตามที่คณะกรรมการมีมติเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องให้นั่งประชุมที่ไหนนะครับจะไปประชุมกันที่เชียงใหม่ขอนแก่นยะลาเบตงก็ได้หรือจะไปชุมกันในสวนยางก็ได้นะครับแล้วให้มีค่าตอบแทนเช่นเดียวกันกับกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งมาจากการคัดสรรนะครับผมทำงานมาปีแม่นยังไม่ได้เงินสักบาทนึงเบี้ยเลี้ยงก็ไม่มีเดินทางก็ต้องใช้รถตัวเองน้ำมันตัวเอง
แต่กฎหมายเขียนเข้าไว้ว่าให้มีค่าตอบแทนนะครับจะได้ไม่ได้ผมไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นนะครับแล้วตามที่เขาไปร้องนั้นเขาบอกว่าผมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการที่จะไม่ให้แถลงข่าวหรือให้ข่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนหรือประชาชนเอ้าก็มันเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเป็นกรรมการอิสระไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านรองผู้บังคับการคนนั้นท่านเข้าใจผิดแล้วครับอีกประเด็นหนึ่งที่เขาร้องนะผมเนี่ยเป็นฝ่ายสืบสวนท่านประธานบอกว่าตำรวจโดนร้องที่ไหนตำรวจทำผิดทำชั่วที่ไหนผมจะเป็นจันเจ้าออกไปสืบไปถามชาวบ้านว่าตำรวจคนนี้มันดีมันชั่วแล้วก็เอาเรื่องมาบอกกรรมการเป็นข้อมูลนะครับเพราะนั้นผมตะเวนไปทั่วประเทศแหละครับผมไม่ได้ไปใช้ที่ทำการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2 ทุ่มแล้วยังไปเปิดแอร์เขาอยู่เอออย่างนั้นว่าผมไปใช้ไฟของหลวงผมอยู่ในที่ส่วนตัวผมอยู่ที่บ้านผมมันดักหัวมึงเหรอนะครับไม่ใช่เขาร้องต้องการให้ผมเนี่ยถอนตัวการที่จะถอนตัวไม่ถอนตัวอยู่ที่ดุลพินิจของผมแต่เพียงผู้เดียวผมไม่ถอนตัวถ้าไม่ถอนตัวถ้าเขาจะตัดสิทธิ์ไม่ให้ผมพิจารณาเรื่องนี้นะครับต้องคณะกรรมการ2 ใน 3 2 ใน 3 8คนเนี่ยต้องลงกัน2ใน3 5คนลงความเห็นว่าท่านเรวัตถอนตัวเถอะนะครับถ้ากรรมการลงความเห็นอย่างนั้นว่าผมมีความขัดแย้งอะไรผมไม่รู้จักกับน้องคนนี้นะฮะผมไม่รู้จักน้องคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองอะไรผมจะต้องไปถอนทำไมมีผู้ใหญ่โทรมาหาผมขอให้ช่วยคนนั้นขอให้ผมบอกผมไม่รับช่วยใครทั้งนั้นทำงานมาจนอายุแม่น69จะ70แล้วตำรวจก็ไม่ได้เป็นผมจะต้องไปช่วยใครพยานหลักฐานถึงใครผมก็พิจารณาตามพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานไม่ถึงใครผมก็ถือว่าพยานหลักฐานไม่ถึงร้องก็ร้องไม่เป็นนะครับไม่มีเครื่องแบบกลตล.ไม่มีเครื่องแบบครับใส่ผ้าขาวม้าเสื้อยืดตัวหนึ่งไปประชุมก็ได้ไม่มีใครว่าแล้วก็ไม่มีใครปลดได้ด้วยนะครับองค์กรอื่นเขาเขียนในกฎหมายนะครับอาจจะเข้าสภาเข้าสว.เพื่อปลดของผมเนี่ยจะปลดก็ต้องจัดหมดวาระก็คือครบวาระหรือผมลาออกนะครับส่วนการทำงานนั้นคณะกรรมการกลตล.บางท่านอยู่ทางภาคใต้บางท่านอยู่ทางภาคอีสานบางท่านอยู่ภาคตะวันออกเขาก็ประชุมกันทางซูมทางคอนเฟอเรนซ์ทางวิดีโอคอลหรือประชุมสายโทรศัพท์เขาจำเสียงได้นะครับมีมติยังไงก็อย่างนั้นถือว่าครบองค์ประชุมผมปฏิบัติงานเต็มเวลาคือถ้าผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศอันนี้ผมต้องลาให้อนุโลมใช้ระเบียบของทางรายการผมก็ต้องลาพักร้อนไปปีหนึ่งลาพักร้อนได้10วันถ้าผมป่วยนอนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ยังไม่มีระเบียบบังคับอีกนะครับว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปกฎหมายเขียนยังไงก็ต้องเอาตามนั้นนะครับก็กฎหมายดันไม่ได้เขียนนี่ไม่ได้เขียนว่ามีเครื่องแบบแบบสมาชิกอบต.เขาก็มีเครื่องแบบประชุมต้องประชุมที่ไหนอะไรยังไงของผมไม่มีระเบียบครับเราก็มาร่างระเบียบกันเองภายในว่าเราจะทำยังไงทุกเรื่องเราจะทำอะไรเราก็เป็นมติแต่การสืบสวนเป็นสิทธิ์ของทุกคนเป็นเรื่องของคณะกรรมการกลตล.ทุกคนที่ทำงานเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาอีก4ท่าน
ที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงมาและนำเข้าสู่ที่ประชุมยกตัวอย่างท่านอริยามาจากสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลหมู่บ้านระดับประเทศคัดเลือกมาตัวท่านอยู่จังหวัดกระบี่แต่มีคนส่งข้อมูลมาว่าตำรวจจังหวัดระยองอำเภอหนึ่งปล่อยให้มีตู้สล็อตตั้งมีตู้ม้ามีบ่อนนะครับก็ต้องประสานงานไปทางท่านสุคนพัฒน์ว่าท่านสุคนพัฒน์ลองไปดูซิว่ามันมีจริงไหมเราไม่มีอำนาจจับกุมแต่ผมมีอำนาจไต่สวนมีอำนาจเรียกพยานเอกสารมีอำนาจเรียกพยานบุคคลนะครับแล้วมีอำนาจที่จะพิจารณาโทษตั้งแต่10ตำรวจตรีชั้นยศต่ำสุดไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกฎหมายบอกว่าให้คณะกรรมการกรตลหรือกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเทียบเท่าผู้บริหารระดับสูงนะครับนี่ชี้แจงให้ท่านเข้าใจท่านไม่ต้องไปวิตกกังวลเลยครับนะฮะคือเรื่องของเรื่องที่มีปัญหาเพราะผมไม่ช่วยใครครับไม่ว่าจะฝ่ายไหนนะครับเขาจะเอาคลิปที่ผมให้สัมภาษณ์ตอนสมัยคดีกำนันนกที่บิ๊กโจ๊กลงไปทำแล้วก็พูดว่าผ่านรายการบิ๊กโจ๊กวิดีโอคอลเข้ามากับรายการคุณหนุ่มโหนกระแสนะครับผมก็บอกโจ๊กทำงานไปพี่เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้มันไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลมันขี้ตีนเรานะครับนั่นเขาทำงานเขาในหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทุจริตไปรับสวยใครหรือเปล่าใครไปรับสวยแม่งก็ต้องรับกรรมไปนะครับน้องจะร้องเนี่ยน้องเป็นระดับรองผู้บังคับการแล้วเนี่ยนะครับน้องจะโกรธเคืองกับใครเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่ทราบไม่รู้แต่ผมจะบอกให้นะครับการจะรบเนี่ยเขาต้องทำศัตรูให้โดดเดี่ยวไม่ใช่ไปดึงคนอื่นมาเป็นแนวร่วมของฝ่ายศัตรูคิดผิดแล้วหนูนะครับหนูก็แก่กว่าลูกผม2ปีเท่านั้นนะฮะมันไม่เข้าเรื่องผมดูว่ามันไม่เข้าเรื่องเรื่องที่คุณมาร้องผมยังไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรคุณก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วคุณมาร้องเรื่องอะไรผมยังมาพูดให้สื่อมวลชนกับชาวบ้านรู้ไม่ได้เลยเพราะถือเป็นความลับผมจะมาแถลงข่าวได้ก็ต้องเป็นมติที่ประชุมที่ผมมาอธิบายหรือออกสื่อต่างๆเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเขามีที่พึ่งคือไอ้กรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจมีหน้าที่และอำนาจอย่างไรนะครับเพราะนั้นทุกท่านสบายใจได้หนึ่งไม่มีใครมาตรวจสอบจริยธรรมผมได้ไม่มีในกฎหมายกำหนดนะครับสองไม่มีใครมาปลดผมได้นะครับไอ้เรื่องอื่นผมไม่พูดเดี๋ยวจะเป็นประเด็นยาวไปแต่ว่าคนไปร้องผมเดี๋ยวท่านเข้าใจผิดเพราะท่านเอาชื่อไปนะครับเอาชื่อไปแล้วก็ไปลอยอยู่ในสื่อออนไลน์ว่าบางคนก็เข้าใจผิดว่าเป็นพันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลไม่ใช่กฤษณพงษ์ภูตระกูลนั่นเขาเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์มหาลัยเขาเป็นคนดีนะครับเขาเป็นคนดีนะครับส่วนคนร้องผมเนี่ยเขาจะมีเรื่องโกรธเคืองอะไรอย่างไรเนี่ยผมไม่รู้ผมในฐานะผู้ใหญ่ไม่ได้ไปโกรธครับแต่ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะอยู่เฉยๆเหมือนศาลฎีกาจะพิพากษาตัดสินว่าใครถูกใครผิดคุณก็ไปร้องว่าผู้พิพากษาคนนั้นทำตัวไม่เหมาะครับขอให้ถอนตัวก็เขามีองค์คณะอย่างเงี้ยนะครับก็เรียนท่านว่าผมไม่ถอนนะครับผมทำหน้าที่ผมไปนะครับถ้าจะถอนต้องคณะกรรมการ2ใน3นะครับ5คนนะครับผมรู้ประวัติเขาดีครับมานี่นะฮะผมถ้าทำผิดทำชั่วเนี่ยผมออกมาในโลกออนไลน์เนี่ยมันขุดโคตรขุดเง่าขุดตระกูลผมแล้วนะครับชี้แจงโอ้โหท่านถามว่าอากาศร้อนไหมเนี่ยร้อนแม่นร้อนตับแลบเลยเนี่ยอุณหภูมิ
48องศาแล้วมั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำเอาน้ำลดหัวสระผมให้สบายใจนะครับรอให้ข้างๆนักเรียนมันแข่งบอลกันให้คนภาคก็มันชิบหายเลยนะครับโอ้โหมันภาคอย่างกับเรือแข่งเลยว่าอะไรไปเป็นมากมาเนี่ยไม่มีสมาธินะครับแล้วก็มาตอบเรื่องที่ทุกท่านเป็นห่วงด้วยนะครับท่านจะได้สบายใจนะครับเดี๋ยวผมก็ถ้าสมาทานศีล8แล้วก็จะไม่มาไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ ถ้าร้อนฮะที่ผมไม่ได้อยู่จังหวัดกาญฮะมาทางภาคอีสานนะครับไม่ได้ไปดูบอลครับไอ้จุดที่ผมอยู่เนี่ยมันเสียงลอยมาตามลมครับเขาภาคบอลภาคเด็กนักเรียนแข่งบอลกันแล้วมันไปแข่งกันอะไรตอนนี้เดี๋ยวเด็กก็เป็นลมตายหรอกนะครับคนเวลามันไปเล่นอยู่ในสนามเนี่ยมีคนเชียร์ด้วยคนภาคด้วยมันก็วิ่งกันขาดใจนะฮะมาคนเราเนี่ยสุจริตคือเกราะกำบังครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปโกรธไปเคืองน้องเขาที่น้องเขามาร้องนะครับเขาก็กลัวผมจะลำเอียงอะเรื่องนะฮะผมไม่ลำเอียงครับหนูไม่รู้จักผมซะแล้วนะผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะครับส่วนจะรับเรื่องเข้ามาหรือไม่รับเรื่องเข้ามาหรือจะพิจารณาอะไรเนี่ยผมจะยึดหลักกฎหมายเป็นหลักนะครับผมยึดหลักกฎหมายเป็นหลัก1คนที่มาร้องเนี่ยใช่ชาวบ้านไหมนะครับท่านมาร้องท่านบอกว่าท่านเป็นตำรวจแต่ใช้สิทธิ์ชาวบ้านก็ต้องมาตีความเพราะไอ้ตำรวจเนี่ยมันไม่ได้เหมือนชาวบ้านตำรวจมันมีอำนาจสืบสวนจับกุมนะครับแต่มาตีความอย่างผมเนี่ยว่าเลวัตเป็นพลตำรวจโทแต่เกษียณมาแล้วเป็นชาวบ้านไหมอีเนี้ยยังเข้าท่ากว่านะฮะแต่ถ้ายังรับราชการอยู่อะแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นเนี่ยจะเห็นว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องที่คนมาร้องนะครับผมจะไม่พูดประเด็นนั้นทนายตั้มมาร้องเรื่องอะไรผมยังไม่บอกเลยนะครับผมรู้แต่ผมไม่บอกถือเป็นความลับนะครับโอ้ท่านบอกเขาไม่ให้เกียรติพลตำรวจโทโอ้ยคุณเอ้ยอย่าไปคิดว่ามันให้เกียรติเลยก็มี FC ผมเนี่ยที่ยังเราเป็นพวกกันรักกันไงที่ยังให้เกียรติผมผมก็เสียนนะครับผมขับรถออกมาถึงแยกหลักสี่เจอจราจรคือพอเราไปยูเทิร์นโค้งมาเพื่อจะตรงไปทางดอนเมืองรถมันก็เต็มถนนหมดครับเต็มถนนหมดแล้วมันจะมีลูกศรอยู่ที่พื้นถนนบังคับให้เลี้ยวซ้าย3เลนแล้วก็ขวาตรงไป2เลนนะครับพอผมโค้งมานี่ผมมีมารยาทผมขับรถชิดซ้ายพอชิดซ้ายผมแถออกมาขวาจราจรเรียกเลยบอกผมขับผิดเลนนะครับขับผิดเลนผมก็เอาใบขับขี่ให้ดูพอใบขับขี่ให้ดูมันเห็นชื่อพลตำรวจโทเรวัตท่านรู้ไหมว่าน้องมันพูดยังไงจ่าสิบตำรวจนะครับมันบอกอ้าวเกษียณไปแล้วนี่อ้าวก็กูเกษียณไปแล้วเป็นควยอะไรแล้วผิดก็ว่าไปสินะครับผิดก็ว่าไปออกใบสั่งมาจะได้เสียค่าปรับแต่มึงเห็นใจชาวบ้านหน่อยเพราะรถมันเต็มถนนหมดเพราะเขาไม่รู้ไอ้ป้ายที่มึงบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยรถมันจอดเต็มหมดใครเขาจะไปมองเห็นวะแล้วมึงลองไปขับรถบ้างสิมึงขับเนี่ยพอมึงไปยูเทิร์นมาปุ๊บเนี่ยพอลงยูเทิร์นเนี่ยใครเขาจะไปชิดซ้ายแล้วเขาก็ต้องออกขวาเพราะเขาจะตรงไปดอนเมืองหาแดกตรงนี้ไม่เอานะก็ส่งข่าวไปถึงผู้บังคับการจราจรด้วยตรงหน้า IT Square จราจรกลางหรืออะไรก็ไม่รู้รองผู้บังคับที่รับผิดชอบตรงนี้ดูแลลูกน้องด้วยแล้วก็ไปเรียกรถแล้วก็ไปไถเขาแดกไม่ได้นะกูไม่ยอมนะไปดูให้ดีๆนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
ขอกราบเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกรองน้ำดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกรองน้ำตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทำไมเครื่องกรองน้ำตัวนี้ถึงเจาะจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงฮะเครื่องกรองน้ำอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ำเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามาดดักตะกอนดักกลิ่นมันจะทำให้น้ำเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นปกติมัน 12,800 บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊ค VIP เราจะติดให้ราคา 6,800 บาท 6,800 บาทใช่โอ้เหมือนได้ฟรีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างนึงได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์สิงห์บุรีอุทัยสุพรรณได้หมดครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็น FC ที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับนึกว่าสงสารครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วราชอาณาจักรนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับ